สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่วันนี้นักข่าวพลเมืองคุณสรรสนีพลอยวิไลจะพาเราไปดูตัวอย่างแปลงปลูกผักที่ใช้พื้นที่ปลูกอย่างคุ้มค่าในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งนอกจากจะสามารถปลูกผักกินเองแล้วยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกด้วยนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ค่ะกล่องโฟมที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงแปลงผักส่วนหนึ่งของนายเสน่ห์สีเรืองชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่นำมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวต่างๆทั้งพริกหอมโหระพาและผักบุ้งบนที่ดินรกร้างฝั่งตรงข้ามกับบ้านของเขามานานกว่า4ปีบ้านเช่าเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านเช่านะแล้วก็แล้วก็มาอยู่นี้ถ้าเราไม่มีการค้าขายเราจะทำอะไรให้ลูกได้เรียนจบก็ไอเดียขึ้นมาบอกเอางี้กว่าเองก็ปลูกกันบ้างแล้วอ่ะก็อยากจะลองปลูกบ้างก็ซื้อกล้วยเข้ามาปลูกทีแรกได้10 ต้นทีนี้มันปีหนึ่งมีหน่อใช่ไหมมีหน่อก็ย้ายหน่อไปปลูกใหม่มันก็งอกงามไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซื้อหน่อไว้อีกนะบ้านหนูเพชรบูรณ์เพราะว่าปลูกผักด้วยความใส่ใจและไม่ใช้สารเคมีทำให้ผักของลุงเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าโดยเฉพาะคนในชุมชนค่าประจำค่ะทำไมถึงมาซื้อผักร้านนี้คะผักก็สดปลอดสารพิษคือสุกวันก็เนี่ยก็อย่างที่บอกข้างต้นนั่นแหละแบบว่ามันสะอาดแล้วฐานหนึ่งมันไม่ต้องปนอะไรอ่ะเราไม่ฉีดยุกฉีดยาอะไรมาเลยรุ่นเราแล้วมันก็ต้องหายมันดีสะอาดไปเลยยอมรับว่ามันผักบุ้งเขาก็สดดีแล้วก็พริกสดเขาเนาะแล้วก็เด็ดขึ้นมาใหม่ๆเลยไงก็ต้องการของเราเห็นเลยกันเลยอ่ะทุกวันเลยละจ่ายค่าคงแวะนี่ก่อนทุกเช้านางฉลวยสีเรืองผู้เป็นภรรยาจะนำผักที่ปลูกไว้มาวางที่แผงหน้าบ้านราคาตั้งแต่กำละ 5-10 บาทซึ่งมีลูกค้าประจำเป็นคนในชุมชนที่แวะเวียนมาอุดหนุนช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมันก็ดีเพลินดีมันก็ได้ทุกวันเนี่ยเขาก็มาซื้อทุกวันเนี่ยหมดเวลาก็6 โมงเย็นตีเช้าก็ไปเก็บตะมืดแล้วแต่ที่จะเก็บได้มากหมดนะไอ้มะเขือแล้วก็ผักบุ้งบัวฝักยาวขายของได้ทุกวันเลยได้ทุกวันวันละประมาณกี่บาทคะก็600-700ถือว่าก็พออยู่ก็พออยู่พอกินใช่ก็ไปได้วันๆน่ะนะคือว่าเราไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยทั้งเป็นลูกจ้างก็ข้างนอกแปลงผักกล่องโฟมนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมด้วยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกบนที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่าสรรสนีพลอยวิไลนักข่าวพลเมืองรายงานนี่เป็นตัวอย่างการใช้พื้นที่ปลูกผักอย่างคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันนะคะหากใครสนใจรับประทานผักปลอดสารพิษและอยากจะช่วยอุดหนุนคุณลุงสามารถไปได้ที่ถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณลุงเขาบอกว่าขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้สามารถสื่อสารมาได้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ C Reporter ได้ใหม่ในรายการวันใหม่ไทย PBS สวัสดีค่ะ